คุณต้องทายให้ถูกนะครับมีหนึ่งคนเท็จหรือไม่ก็จริงทั้งสามคนยืนยันคำตอบครับผมเลือกคนนี้ฮะที่เป็นพยานเท็จฮะผมว่าเขาเป็นคนขายเครื่องกรองน้ำพี่ครับมีเวลาสัก10นาทีไหมครับคือเขาพยายามพรีเซนต์อย่างนี้ตลอดในส่วนเขาชอบพูดคำว่าในส่วนที่ว่าแล้วเขาเป็นคนที่พยายามจ้องตาคนที่ตอบผมไม่เชื่อในการที่คนที่เป็นตัวจริงแล้วพยายามจ้องตาเลือกหมายเลขนี่ทำไมถึงเลือกเบอร์หนึ่งก็คือเอาตั้งแต่มาหรือการเปิดการพูดการแนะนำตัวในการที่พี่ดูถามเนี่ยนะคะขอว่าไม่ใช่ทรงเท่าแก่แล้วมันตอกย้ำอีกหนึ่งคำถามคือถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานจริงๆทำไมเราจะไม่อยากรู้ว่ามึงวางเพลิงกูเนี่ยมึงวางยังไงไหนชี้ไปดูที่ตำรวจต้องเอามาทำแผนขั้นตอนมันเป็นยังไงเราน่าจะอยากรู้ทุกอย่างของคนที่มาทำร้ายเราถูกต้องแต่เราจะได้ป้องกันได้ถ้าตั้งโกดังใหม่อ่ะเราตอบแต่เขาตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยผมไม่เหมือนสองคนนี้แน่นอนพี่นี่ไงคือผมจะบอกกันนะว่านี่ไงคุณสองคนน่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยคือเจ้าของตัวจริงเลยผมติดตามข่าวเพราะว่าไอ้คนที่มันวางเพลิงก็มันตรวจตัวของเจ้าของโรงงานอยู่แล้วครับตัวของหมายเลขหนึ่งก็ดันว่าไปรับผิดชอบหมายเลขสามไปแล้ว100,000เพราะแตกเลยผมชดเชยไปให้เขาแล้วหนึ่งชี้ไปอย่างเงี้ยเหรอ100,000 บาทก็คือเบอร์สามคือเอาง่ายเลย3คนคือตัวจริงทั้งหมดไม่มีใครเป็นตัวปลอมเลยบัดนี้เป็นเวลาเฉลยครับผมจะขอให้พยานเท็จยืนขึ้นครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้เข้าไปคุมเพลิงได้ภายใน6ชั่วโมงที่คุณปลาถามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นถังๆใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นใช่ครับมันไม่ใช่เป็นบ่อคือถ้าเราลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิมาได้ครับบางถังก็จะบวมก็ยังไม่ระเบิดไม่ระเบิดออกมาแปลว่าที่เบอร์หนึ่งบอกว่าระเบิดเกลี้ยงเลยไหม้หมดเลยไม่จริงไม่ครับความเป็นจริงมีบางส่วนที่ยังบวมอยู่ในถังบางส่วนยังไม่บางส่วนที่ลุกที่ออกมาก็ลุกที่โดนหนักๆครับอย่างช่วงต้นเพลิงเนี่ยจะหนักตรงนี้แกมีภาพเนี้ยใช่ไหมยังมีถังที่จะบวมๆนะครับก็คือเราลดความร้อนให้ได้ก็คือจบแล้วครับควันมันเป็นพิษไหมฮะควันก็พิษครับเป็นสารพิษนะฮะเพราะว่ามันคือน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องครับอันนี้บ้านที่ตามมาก็น่าเป็นห่วงทำไมเปิดหน้าต่างอ่ะถ้าผมเห็นควันงี้ผมว่าผมไม่ได้เปิดหน้าต่างเปิดกระจกข้างล่างค่ะที่เป็นออฟฟิศแต่เปิดแล้วหนีออกมาแล้วไม่ได้ขันไปปิดก็คือวิ่งออกมาเลยอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะเปิดไม่ได้ตั้งใจมันเปิดอยู่แล้วคือเปิดเพื่อหนีออกมาแล้วไม่ได้ปิดเปิดเดินแล้วก็วิ่งออกมาเลยแล้วอะไรเสียหายบ้างนอกจากนั้นก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กำแพงมันพองเหรอแล้วมันยังไงเครื่องใช้ไฟฟ้ามันโดนดับเพลิงเขาฉีดน้ำใส่แล้วมันก็เลยเสียไปหมดเลยเพราะว่านี่ต้องยอมนะต้องยอมนะครับเพราะว่าให้เลือกระหว่างไอ้ในนั้นโดนน้ำฉีดกับไฟไหม้หมดเกลี้ยงเลยอันนี้ยังเหลือให้นะนี่เป็นกลไกนึงที่จำเป็นจะต้องเจอแม้ว่าไฟยังไม่ถึงบ้านเราแต่มันก็ต้องเจอใช่ความเสียหายของคุณ400,000ประมาณ400,000 บาทได้รับการชดใช้หรือเยียวยาอะไรบ้างครับก็ได้จากบริษัทนะคะตัวบริษัทต้นเพลิงใช่เขาให้มา100,000 บาทเขาให้มา100,000ค่ะแล้วเราจะไปขอจากใครได้อีกไหมก็อีกหลังนึงคือเราเป็นอาคารพาณิชย์2 หลังอีกหลังนึงเรามีประกันก็เดี๋ยวอีกหลังนึงเราก็ดำเนินเรื่องกับประกันค่ะค่ะประกันพอไหมพอไหมไม่พอค่ะไม่พอทำไว้ไม่พอใช่ค่ะทำไว้ไม่พออมรินทร์ทีวี